คุยกันวันเสาร์สนับสนุนโดยบริษัทล็อกสเล่จำกัดมหาชน King Power เข้าใจนักเดินทางโทร1631แอร์เอเชียใครๆก็บินได้ไปเที่ยวที่นิทรรศรัตนโกสินทร์แล้วใช่ไหมคะไปย้อนดูวิถีชีวิตของคนนะคะในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปลายกรุงรัตนโกสินทร์นะคะก่อนที่จะเป็นกรุงเทพแบบในปัจจุบันนี้แล้วนะคะวันนี้เรายังคงอยู่แถวนี้ค่ะเดินมาจากนิทรรศรัตนโกสินทร์นิดนึงค่ะก็มาถึงที่นี่แล้วหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินค่ะพามาดูงานศิลปะใช่ไหมคะคุณจุ๊บแจงที่นี่นะคะนอกจากจัดแสดงงานศิลปะเขาจะผลัดเปลี่ยนนะให้เราได้ชมกันแล้วยังมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจค่ะที่เราอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมมาเที่ยวกันค่ะอยู่ที่ชั้น3ค่ะคุณก๊อตเรียกว่าศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนค่ะเพราะว่าไม่นานนี้นะคะ10ชาติอาเซียนกำลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการแล้วการที่เรามาดูนิทรรศการที่นี่นะคะก็จะได้ความรู้เรื่องอาเซียนด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะที่นี่เนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าเพื่อนบ้านเราเป็นยังไงเราเป็นยังไงได้เรียนรู้มากยิ่งขึ้นเดี๋ยวคุณผู้ชมคะตามเราสองคนไปชมในที่ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนกันค่ะปลัดกระทรวงวัฒนธรรมค่ะท่านศาสตราจารย์ดร.อภินันท์ โปสยานนท์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นว่าที่นี่เป็นแห่งแรกของอาเซียนด้วยครับก็เรามีการวางแผนนะครับว่าเวลาเราจะเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็มีการพูดกันถึงเรื่องของ AEC นะครับซึ่งจะเน้นเศรษฐกิจนะครับเรื่องของการลงทุนเหล่านี้เราก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริบทของอาเซียนเนี่ยมันมีหลายบริบทไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงหรือว่าเรื่องของสังคมวัฒนธรรมซึ่งขานี้เนี่ยไม่ค่อยได้พูดถึงครับครับเราก็เลยมองว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เรามีการเตรียมการตรงนี้เพื่อให้นิสิตนักศึกษาประชาชนนะครับและผู้สนใจได้สัมผัสแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมสังคมความเป็นอยู่วิถีชีวิตของเพื่อนบ้านเรานะครับก็มีการเตรียมการเผอิญกลายเป็นว่าเราเป็นประเทศแรกนะครับในการเปิดตรงนี้แล้ววันเปิดเนี่ยก็มีการตอบรับอย่างดีมากนะครับท่านเลขาธิการอาเซียนมาเองนะครับตรงนี้นะครับความเป็นหนึ่งหรือความเป็นแรกเนี่ยเราไม่ได้หมายความว่าเราพร้อมกับประเทศอื่นเราต้องเก็บข้อมูลแล้วก็เข้าใจด้วยความนอบน้อมคารวะนะครับกับอีก9ประเทศเพราะฉะนั้นการเตรียมการตรงนี้เนี่ยเราเชิญทางสันทูตเนี่ยมาคุยด้วยแล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆเพราะว่าเรามองว่าองค์ความรู้ต่างๆที่เรานำเสนอไปเนี่ยเราไม่ใช่นำเสนอไทยในบริบทของศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนเราต้องการเป็นตัวแทนของทั้ง10ประเทศรวมนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทางสันทูตก็ให้ข้อคิดเห็นติชมมากมายนะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมการตรงนี้เวลาเราเปิดแล้วเนี่ยเราค่อนข้างมั่นใจว่าอย่างน้อยในเพื่อนบ้านเราเนี่ยมีส่วนร่วมมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็มีการออกความเห็นร่วมกันเพราะว่าอาเซียนเนี่ยต้องเป็นอะไรที่ร่วมกันร่วมกันทำเนาะทีนี้พอเราเข้าความเป็นนิทรรศการความน่าสนใจความสนุกนะคะของศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนของเราเห็นว่าใช้เทคนิคใช้เทคโนโลยีเข้ามาอินเตอร์แอคทีฟกับผู้ชมมีอะไรบ้างคะท่านก็มันก็มีส่วนดีส่วนด้อยนะฮะเราต้องมองว่าบางคนก็บอกว่าใช้เทคโนโลยีเนี่ยบางทีนี่มันมีเสียงมันมีรบกวนในการศึกษาแต่ในมุมกลับกันเนี่ยถ้าบอกเข้าไปแล้วนิ่งสนิทนะครับน่ากลัวนะเข้าไปแล้วแบบเข้าไปคนนึงแล้วจะไม่มาอีกเลยเงี้ยคือเรามองในมุมกลับกันว่าเข้าไปแล้วมันเป็นเหมือนกับกึ่งให้องค์ความรู้นะครับให้ความบันเทิงคือลักษณะ entertainment นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเห็นได้เลยว่าเด็กๆชอบนะครับแต่ละห้อง6โซนนี่ที่เราจัดเนี่ยจะมีการเน้นการเล่าเรื่องนะครับอย่างเช่นห้องแรกเนี่ยเหมือนกับเป็นลักษณะของพูดถึงเบ้าหลอมของอาเซียนอย่างที่โรงเรียนที่มาที่ไปการไหลเทของวัฒนธรรมที่มาก่อนหน้านั้นนะครับเราอยู่ตรงกลางมีจีนอินเดียมาอยู่รอบข้างเราใช่ไหมครับการเดินทางการค้าคมนาคมการแลกเปลี่ยนทางศาสนารวมไปถึงการ
เดินทางของพวกมิชชันนารีนะครับหรือช่วงของการล่าอาณานิคมเหล่านี้เนี่ยมันมีการดึงเอาวัฒนธรรมเข้ามาผสมผสานแล้วก็อีกมากมายครับคือใน6โซนเนี่ยมันมีซอยอยู่ด้วยแล้วก็เราที่เป็นนิทรรศการถาวรไม่อย่างกรณีเนี่ยของข้าวเนี่ยเราก็จะหมุนเวียนซึ่งเราหมุนเวียนทุกๆ1เดือนประมาณโดยประมาณทีนี้แหมมันอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องของการเดินทางเรามีการนำศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนไปสู่ต่างจังหวัดบ้างไหมคะคือเราจะมีกระบวนการของศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนสัญจรนะครับอาจจะมีการย่อส่วนนะครับของบางส่วนก็ต้องดูว่าแต่ละพื้นที่ของภูมิภาคเนี่ยสนใจให้เราไปตรงไหนบ้างเพราะว่าคำว่าอาเซียนในบริบทของเชียงรายนะครับที่แม่สายนะครับกับบริบทของสะเดาหรือบริบทของบุรีรัมย์หรือบริบทของตากนี่ไม่เหมือนกันบริบทต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปสัญจรนี่เราจะมีจัดกิจกรรมเฉพาะสำหรับเมืองหน้าด่านเหล่านั้นนะครับซึ่งเป็นมิติของพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษหรือเป็นพื้นที่พิเศษที่ทางรัฐบาลเนี่ยให้ความสนใจเพราะเรามองว่าถ้าเกิดเราอย่างที่เรียนถ้าจะเน้นเรื่องการค้าธุรกิจอย่างเดียวเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็แค่นั้นแต่อรรถรสของเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นพลังของวัฒนธรรมนี่มันมีความนุ่มนวล นะครับมันมีบริบทและศักยภาพที่สามารถที่จะละลายความตึงเครียดนะครับแล้วในมุมกับการเปิดให้คนเนี่ยเปิดหาซึ่งกันและกันนะครับซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เรามองว่าเป็นสิ่งที่ตัวหล่อลื่นตัวฟันเฟืองที่สำคัญจริงเลยครับบางประเพณีนะคะมาทำให้คนที่ไม่รู้จักกันมาเปิดใจซึ่งกันและกันทำกิจกรรมร่วมกันอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่เลยนะคะอ้าวแล้วค่ะโอ้โหเนี่ยก็มีนิทรรศการก็เรียกว่าสัญจรครับนะคะอันนี้เรามีเรื่อยๆก็เนี่ยเรากำลังจะเริ่มแล้วนะครับกำลังจะเริ่มอ้าวแล้วค่ะวันนี้ต้องขอบคุณท่านปลัดมากค่ะที่มาแนะนำเรื่องราวดีๆแบบนี้ท่านขาทำโครงการดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาละค่ะเดี๋ยวคุณลูกแจ๋ค่ะเรามีเจ้าหน้าที่นำชมพาเราไปชมทุกโซนในนี้เลยเดี๋ยวคุณผู้ชมไปชมกับเรานะคะสักครู่ค่ะ